สวัสดีครับมาพบกับหวยสถิติกันต่อนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการจับตัวเลขนะครับในชุด2ตัวนะครับในวันที่16มีนาคมนะครับ2567ซึ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมก็เป็นของงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่1มีนาคม2567นะครับจะเห็นว่าชุด2ตัวนะมี3003นะครับซึ่งตัวเลขทั้งหมดนะครับตรงนี้4312นะครับไปกับ24 24ตัวบน24ตัวล่างนะครับก็ถือว่ายังพอมีกำไรนะครับผม48ตัวนะครับก็เป็นวิธีการจับชนกันระหว่างนกตาทิพย์นะครับผังเลขเด็ดนะครับเซียน เล่นอย่างเซียนมาตามนัดนะครับแล้วก็ เลขประชานิยมนะครับจะเห็นว่า137นะครับ1เนี่ยเป็นการชนของผังเลขเด็ดกับประชานิยม3เนี่ยเป็นการชนกันของประชานิยมกับเล่นอย่างเซียนมาตามนัดแล้วก็7นะครับผังเลขเด็ดกับเลขประชานิยมมีการชนกันเกิดขึ้นเราก็ถือว่าเป็นเลขเด่นนะครับเราก็เลยตั้งไว้แถวแรกนะครับเป็นแถวหลักนะครับแล้วตัวอื่นๆเนี่ยที่มีใน4สำนักนี้นะครับก็คือเลข0เลข4เลข6แล้วก็เลข8นะครับเราจะให้เป็นเลขรองนะครับหลังจากที่เราได้เลขเด่นแล้วก็เลขรองนะครับเราก็จับวินกันนะฮะตั้งแถวไว้นะแถว1แถว3แถว7นะครับแล้วก็ตัวที่นำมาผสมก็คือ0468นะครับก็จะได้เป็นชุด2ตัวออกมานะครับก็เล่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับไปกลับด้วยนะถ้าไม่กลับเดี๋ยวจะตับแตกนะซึ่งวิธีนี้นะครับเราก็ได้นำเสนอไปในงวดที่ผ่านมานะครับ603นะครับ0330นะก็มีใน2ตัวบนนะครับก็ถือว่าวิธีนี้ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูของงวดนี้กันดีกว่านะครับงวดวันที่16มีนาคมนะครับ2567นะครับที่กำลังจะมาถึงนะครับเราก็ใช้วิธีเดิมนะครับจับวินกันจับชนกันระหว่างนกตาทิพย์ผังเลขเด็ดเล่นอย่างเซียนมาตำนัดแล้วก็เลขประชานิยมนะครับซึ่งปรากฏว่าตัวที่ชนกันนะครับเป็นเลข8นะครับเลขแปดนะตามกันมางวดนี้เป็นงวดที่4แล้วจะมาไหมนะครับผม3งวดเนี่ยตามทุกงวดไม่มานะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับก็คือเลข2นะครับเลข2นี่ก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับยังไม่มานะเลข2นะครับผังเลขเด็ดนะครับกับประชานิยมนะฮะ2เจ้านี้นะให้ชนกันนะ8กับ2ซึ่งเวลาเราผสมนะครับก็เหมือนเดิมตั้ง8 2นะครับตัวที่เหลือก็คือ1 5 6 7 9 0นะครับก็จะเป็นเลขรองนะครับแล้วก็เป็นตัวที่นำมาผสม8กับ2นะครับก็จะได้เป็น81 858 6 8 7 8 9แล้วก็80นะครับ2 1 2 5 2 6 2 7 2 9แล้วก็20ครับทั้งหมด2 4 6 8 10 12ตัวครับไปกับ24ตัวเท่ากับงวดที่แล้วนะครับ24ตัวบน24ตัวล่างนะครับ48ตัวถ้าถูกบนหรือล่างก็ยังพอมีกำไรนะครับผมได้ลุ้นกันแน่นอนครับเซตนี้นะเป็นตัวเลขที่หลายๆคนอาจจะรอนะ
แล้วก็บางคนอาจจะท้อนะแบบเอายังไงดีต่อนะกับเลข8นะบางคนก็ใจรักนะอาจจะตามต่อในงวดนี้ก็จัดไปได้เลยนะเลข8นะครับ8185 8687 89นะครับแล้วก็80ส่วนบางคนที่แบบโอ้ไม่รอแล้วนะงั้นก็มาที่เลข2ครับ21 25 26 27 29แล้วก็20นะครับผมเซตนี้ก็น่าสนใจนะครับเลข2ไม่เห็นเลยจะเป็นการชิงกันมาระหว่างเลข8กับเลข2หรือเปล่านะไม่เห็นนานนะครับตัวไหนจะชิงมาก่อนนะครับผมก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะงวดวันที่16มีนาคม2567นะงวดนี้เป็นการลุ้นเลข8นะครับลุ้นกันต่อนะว่าจะมาไหมนะครับผมส่วนเลขกันนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวรองนะจับวินกันเองนะถ้าท่านใด อยากจะกันนะครับก็กันได้นะครับก็จะเป็นการผสมกันระหว่างเลข1เลข5เลข6เลข7เลข9แล้วก็เลข0นะครับก็จะได้เป็น15 16 17 19แล้วก็10 56 57 59แล้วก็50 67 69แล้วก็60ครับ79 70แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ90ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันที่เพิ่มเข้ามานะครับเผื่อว่าหวยมันไม่ออก8ไม่ออก2นะฮะอาจจะกระโดดไปตัวรองนะครับตัวรองเลข1เนี่ยก็เป็นของเล่นยิงเซียนมาตามนัดนะครับก็ตัวนี้ก็ทีเด็ดนะให้ตัวเล็กวิ่งตัวเดียวนะบนล่างนะใช้ได้หมดเลยก็วันที่แล้วให้3ก็เข้านะ603ได้เลขบนด้วยนะเล่นยิงเซียนมาตามนัดนะครับถ้าใครชอบตัวนี้นะก็จัดไปเลยนะ81แล้วก็21นะตัวกันก็จะเป็น1516 1719แล้วก็10นะครับหรือท่านใดชอบนกตาทิพย์นะนกตาทิพย์ช่วงหลังก็มาแรงเหมือนกันนะให้6งวดที่แล้วนะไปหลักร้อยถ้าวิ่งถึงจะเข้านะครับผมชุด2ตัวอาจจะหลุดนะครับซึ่งถ้าเอานกตาทิพย์ก็คือเลข7นะฮะตัวที่น่าสนใจก็8727นะครับแล้วก็ชุดวินที่เป็นเลขรองนะครับก็จะเป็น71 75 76 79แล้วก็70นะครับถ้าใครชอบนกตาทิพย์นะครับเลข7งวดที่แล้วให้6ไปหลักร้อยนะงวดนี้ให้7จะไปหลักไหนนะครับหรือจะไม่มีสักหลักเลยหรือเปล่านะครับเป็นการวัดกันระหว่างสองสำนักที่มาแรงเหลือเกินในตอนนี้นะครับนกตาทิพย์กับ เล่นยิงเซียนมาตามนัดนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับหวยสถิติขอร้องเลยนะครับกดติดตามให้หวยสถิตินะครับหวยสถิติเห็นยอดกดติดตามเพิ่มขึ้นหวยสถิติจะมีกำลังใจมากๆนะครับในการทำคลิปออกมานะครับในการหาแนวทางดีๆหาวิธีดีๆในการคัดตัวเลขออกมาให้รับชมกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการกด Subscribe หรือการกดติดตามช่องหวยสถิตินะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามหวยสถิตินะครับวันนี้ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ครับรางวัลที่1 นะครับ3ตัว2ตัวบนล่างนะครับวันเลขท้าย3ตัวรางวัลเลขหน้า3ตัวครับรางวัลที่1 2 3 4 5ครับขอให้ถูกทุกรางวัลเลยนะครับซื้อตัวเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกนะครับผมขอ
ขอให้ได้เฮขอให้ได้รับโชคนะครับในวันที่16มีนาคม2567นะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเดิมนะครับหวยสิริขอลาไปก่อนสวัสดีครับ